สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้ได้ในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงคนละหนึ่งคำถามกันนะคะตอบด้วยไพ่ยิปซีนะคะถามได้คนละหนึ่งข้อนะคะก่อนอื่นเข้ามาแล้วนะคะใครอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะเป็นธรรมทานให้ด้วยนะคะใครแชร์ต่อได้บุญนะคะได้มาดูดวงคนละหนึ่งคำถามกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะสหัสเลตโตเทมิโตเทพัสสัพพุริสทีทังเทพุทธสังฆาตมิจูขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านใครเข้ามาแล้วนะคะต้องการจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ 1. กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู 2. พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะรอคนเข้ามาก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นและคำถามให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วทำตามโพสต์ปักหมุดนะคะกดแชร์กดไลค์ก่อนนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะถามคนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะใครถามแล้วอย่าถามซ้อนอย่าถามซ้ำนะคะในหนึ่งคอมเมนต์นะคะมีคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขอหนึ่งคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะไม่ดูเรื่องท้องไม่ดูเรื่องแตกแยกนะคะเลิกกันไม่ดูนะคะจะเลิกกันไหมไม่ดูนะคะเรื่องเนื้อคู่นะคะตอบได้แค่ดีหรือไม่ดีเท่านั้นนะคะไม่วิจารณ์นะคะใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอ่านเพลินไปหน่อยตกเลยนะจ๊ะแชร์แล้วครับไฟเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคนยังไม่เยอะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตโปรโมทสินค้านิดนึงนะคะใครต้องการจะเรียนรู้ไพ่ยิปซีได้ด้วยตนเองนะคะมีไพ่ยิปซีพร้อมหนังสือนะคะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาอดีตนะคะแล้วก็ผู้ก่อตั้งด้วยนะคะสนใจสั่งได้ค่ะศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะตำราไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพของท่านอาจารย์กามลแสงวงศ์เล่มหนึ่งค่ะและตำราไพ่ยิปซีของท่านอาจารย์กามลแสงวงศ์เล่มสองนะคะภาพเซติกครอสนะคะทั้งเล่มนี้มีเคสสตัดดี้
สเคสสตัดดี้เซลติกครอสนะคะแล้วก็ภาคจักรราศีนะคะเล่ม3ของท่านอาจารย์กามลแสงวงศ์หนังสือไพ่24ภาคจักรราศีนะคะเป็นเขาเรียกว่าเคสสตัดดี้ของการวางไพ่แบบจักรราศีนะคะ12ใบนะคะวางเป็นวงกลมและนี่ค่ะหนังสือโหราศาสตร์ไทยของท่านอาจารย์ชลธีโพสุค่ะผู้อำนวยการนะคะสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยค่ะหนังสือไพ่24ค่ะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะคะและหนังสือไพ่24ของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะคะเล่มนี้เป็นตำนานเทพกรีกเล่มนี้เป็นความหมายไพ่24ว่าไพ่ใบหนึ่งนี้ต้องทำนายอย่างไรบ้างนะคะหนังสือลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะของท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีนะคะหนังสือตำราโหราศาสตร์จีนอาจารย์ธีรพลหนูรพีพัฒนาพงษ์และอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีค่ะหนังสือโหราศาสตร์ไทยของท่านอาจารย์ชลอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะคะอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาค่ะตอนนี้ท่านเป็นพระภิกษุแล้วนะคะบวชแล้วเล่ม3เล่ม2เล่ม1ใครเข้ามาแล้วบ้างใครเข้ามาแล้วบ้างมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มตอบให้แล้วนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์เป็นค่าครูให้อาจารย์โอ้ด้วยนะคะขออนุญาตนะคะขอให้ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอาจารย์ท็อปนะคะแล้วก็แชร์แล้วคะไฟแฟนชื่อวาวจะกลับมาไหมครับแฟนชื่อวาวจะกลับมาไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะเขาจะกลับมาไหมยังไม่กลับมาภายใน3วันนี้นะคะเราดู3วันนะคะ3วันนี้ยังไม่กลับนะคะอีก3วันข้างหน้าค่อยมาดูใหม่นะคะแชร์แล้วน้ำการเงินค่ะน้ำการเงิน3วันนี้ถือว่าได้จากการทำงานนะคะได้จากการงานที่ติดต่อเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะถามว่าการเงินได้จากงานค่ะแชร์แล้วรัตดาลงทะเบียน50,000หรือ 5,000 คะนี่ก็เขียนว่า 50,000 นะ 50,000 นี้อะไรอ่ะใช้ 5,000 มั้ยครับน่าจะ 5,000 เนาะนะลงทะเบียน 5,000 จะผ่านไหมมีโอกาสนะคะมีโอกาสผ่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเวรกรรมนะคะเพราะว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเราด้วยแต่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะว่าน่าจะได้เปอร์เซ็นต์ที่ได้มากกว่าเอาว่าอย่างนี้ละกันแชร์แล้วดีมความรักข้าราชการที่คบอยู่เขาคิดยังไงกับเราคะเขาคิดว่าเขาจะผูกมัดตัวคุณไว้ให้เป็นของเขานะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะตัวอะไรเนี่ยใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะใครเข้ามาช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์มาให้ครบนะคะ
กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะแชร์แล้วค่ะเรื่องเงินและครอบครัวค่ะเราตอบแค่ใบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเปิดให้ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะจะถามเรื่องอะไรดีคะเอาเรื่องเดียวนะแชร์แล้วค่ะปาล์มจะได้เรียนที่หวังไหมได้เรียนที่หวังไหมอาจจะต้องใช้เส้นนะคะหรือว่ามีคนฝากเข้าไปหรือว่ายัดเงินถึงจะได้นะคะไม่ได้ได้มาด้วยความแบบเขาเรียกยุติธรรมหรือว่าอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะคือเหมือนกับว่าต้องมีเส้นต้องมีแบบใต้โต๊ะหรืออะไรเงี้ยซิกแซกหน่อยนะคะใครเข้ามาถามนะคะอยากจะให้อาจารย์ตอบให้เนี่ยขอให้ถามแล้วก็มีคำว่าผู้แชร์นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะอย่างคุณอันเนี่ยค่ะแชร์แล้วอันพ่อของลูกจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมคะคือถ้าเขากลับมาอาจจะต้องแอบแอบซ่อนซ่อนนะคะถ้าเกิดว่าจะกลับมาอาจจะต้องแอบแอบซ่อนซ่อนหรือว่าช่วงนี้3 วันนี้ยังจะไม่กลับมานะคะแชร์แล้วครับปาล์มจะได้เรียนที่หวังไหมเมื่อกี้บอกแล้วนะคะคุณโปเตโต้นะคะจานบอกไปแล้วนะว่ากฎกติกาคืออะไรนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์เขาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะแชร์แล้วครับบอยการงานในช่วง3 เดือนเราดู3 วันนะคะมีโอกาสได้ย้ายตำแหน่งไหมหัวหน้าจะยอมให้ย้ายไหม3 วันยังผิดหวังอยู่นะคะเราดู3 วันเท่านั้นนะคะดูข้างหน้าเนี่ยดู3 วันแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะถามดวงแบบเอาแบบ3 เดือนปีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะในระยะเวลาช่วงที่กําหนดนะคะติดต่อมาสอบถามได้นะคะแล้วก็จ่ายค่าครูด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าครู Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตนะคะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะคะโอสิริ15นะคะแล้วอาจารย์ท็อปค่ะดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับขันครูณหน้าทองสาริกาเลนทองตั้งศาลถอนศาลพิธีกรรมทุกชนิดวงสรวงกิจการร้านค้านะคะปลุกเสกเครื่องรางของขลังเบิกเนตรค่ะอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยม0849266658 ID Line AJTOP16 ค่ะใครสนใจนะคะจองคิวดูดวงได้นะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะดูไพ่24เพียง250 บาทกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพร้อมกันเลยนะคะแชร์แล้วค่ะการงานค่ะชื่ออะไรคะชื่อค่ะขอชื่อเหมือนคนอื่นเขานะคะไม่งั้นจะต้องลำเอียงแล้วล่ะตอบให้โดยที่ไม่ถูกกฎเนี่ยค่ะนะแชร์แล้วค่ะปาล์มถ้าไม่ติดโรงเรียนที่หวังจะมีที่เรียนไหมเดี๋ยวก่อนนะปาล์มนี่ถามหรือยังคะรู้สึกปาล์มคุ้นๆนะเมื่อกี้ตอบไปแล้วยังคะปาล์มกิติพัฒน์จะได้เรียนที่หวังไหมตอบไปแล้วนะคะถามมาอีกว่าปาล์มจะไม่ถ้าไม่ติดโรงเรียนที่หวังจะมีสิทธิ์จะมีที่เรียนไหมอันนี้คือเห็นใจจริงๆค่ะว่าเดือดร้อนใจนะแต่ว่าถ้าจะถามข้างหน้าเนี่ยค่ะได้คนละ1 ข้อเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าจะถามเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่า1 ข้อนะคะอยากถามดูแบบละเอียดเลยดูแบบหลายๆคำถามเลยแนะนำมาดูส่วนตัวนะคะมีราคาโปรโมชั่นเพียง250 บาทเท่านั้นค่ะแชร์แล้วค่ะเรื่องครอบครัวอะไรอะม้าอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะค่ะเรื่องครอบครัวอะไรอ่ะประมวลคุณประมวลดูหรือยังเดี๋ยวก่อนตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอคะตอบไปแล้วนี่ใช่ป่ะหรือยังไงงงอ่ะถามมาซ้ำหรือเปล่าคะฟิล์มค่ะเดือนนี้จะตั้งครรภ์ไหมเรื่องทองไม่ดูนะคะไม่มีคำว่าผู้ชายด้วยนะคะขอข้ามค่ะใครที่จะถามคำถามนะต้องมีคำว่าผู้แชร์ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเราไม่แชร์ให้จริงๆนะแชร์แล้วค่ะอ้อมความรักตอนนี้ขอสถานะด้วยนะคะถ้าเกิดว่าถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะสั้นๆ นะคะความรักขอสถานะด้วยนะคะรู้สึกว่าจะมีคนถามผิดกฎเยอะมากนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าแชร์ก็ไม่มีคำว่าผู้แชร์นะคะมันก็มีอยู่2 อย่างว่า1คุณไม่ได้แชร์จริงๆหรือ2คุณแชร์แล้วคุณไม่ได้ตั้งสาธารณะนะคะ
อย่าทำผิดกฎนะเรามาเปิดให้ดูดวงฟรีกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาเปรียบกันนะคะตามกติกานะคะคืออะไรนะคะทำตามกติกาด้วยนะคะขอรบกวนทำตามกติกานิดนึงนะคะอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ในสังคมนะคะอย่าโกงกันนะคะขอร้องล่ะไม่งั้นก็จะปิดรายการแล้วเพราะว่าอาจารย์นะตั้งใจทำหนึ่งชั่วโมงนะวันนี้อยากถามเรื่องงานค่ะแชร์แล้วค่ะขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแล้วก็มีคำว่าผู้แชร์ด้วยจะมีคำว่าผู้แชร์ได้ยังไง1ค่ะใครต้องการจะถามคำถามนะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเบลสิ่งที่คิดที่จะทำคิดดีแล้วใช่หาค่ะอาจารย์ฮะอะไรอ่ะงงอะไรงงใช่หาค่ะอาจารย์อะไรหาอะไรคะงงถามเรื่องความรักค่ะขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแชร์แล้วค่ะอ้อมความรักแต่งงานแล้วค่ะต้องอย่างนี้สิคะคุณอ้อมแต่งงานแล้วนะคะความรักแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรรักกันดีนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะมีความปรารถนาดีให้กันนะคะแล้วยังรู้สึกว่ายังจีบกันอยู่เลยทุกวันนี้คุณยังรักกันหวานชื่นอยู่เลยนะคะเขาดีกับคุณนะคะแชร์แล้วค่ะเต้การงานไม่มีคำว่าผู้แชร์นะคะใครไม่มีคำว่าผู้แชร์ถือว่าไม่ได้แชร์จริงๆนะคะขอไปแชร์ก่อนนะคะค่ะตอนนี้โสดค่ะจะได้เจอเนื้อคู่ไหมคะชื่ออะไรคะไม่มีชื่อให้จารอาจารย์จะตอบยังไงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เขียนหมดเลยค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะมีคำว่าผู้แชร์แล้วนะคะคุณอิสเบลนะคะคุณอิสเบลนะคะมีคำว่าผู้แชร์แล้วนะคะถามมาได้เลยค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะพอละเหนื่อยหยุดพูดละเหนื่อยรอโจทย์รอโจทย์นะคะรอโจทย์ใครจะถามนะคะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นด้วยนะคะขอข้ามคนที่ไม่มีคำว่าผู้แชร์กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามให้ครบนะคะเพราะเราเห็นแค่2บรรทัดเองนะคะคุณจะให้อาจารย์เลื่อนไปดูหรอว่าคุณน่ะได้เขียนอะไรไว้บ้างแล้วมาต่อตรงนี้อีกทีหรือไงคะเฮ้อนะนุ๊กค่ะเรื่องความรักค่ะตอนนี้โสดตอนนี้โสดเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรคุณนุ๊กจะเจอรักแรกพบนะคะรักแรกพบนะคะคุณนุ๊กจะคุณนุ๊กค่ะคุณนุ๊กนะคะจะเจอรักแรกพบค่ะก็ประทับใจกันตั้งแต่เห็นแรกเห็นหน้าเลยนะคะนะคะแชร์แล้วค่ะอิซาเบลนะคะอาจารย์เบลสิ่งที่คิดจะทำอยู่คิดดีแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องย้ายโรงเรียนนะคะสิ่งที่ทำอยู่คิดดีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องย้ายโรงเรียนคิดดีแล้วไหมให้เขาบอกว่าถามว่าคุณคิดดีแล้วไหมคุณอาจจะต้องใช้เวลาด้วยไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่อุปสรรคถามว่าคิดดีแล้วใช่ไหมเรื่องย้ายโรงเรียนคิดดีแล้วค่ะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ก็ผ่านมันไปได้นะคะคิดดีแล้วจะย้ายแล้วนะแพรวชูบีเขาผู้แชร์นะคะจะมีโอกาสมีแฟนใหม่ไหมคะความรักโสดมีแฟนใหม่แน่นอนค่ะเจอคนที่ถูกใจเขาก็ถูกใจเราเราก็ถูกใจเขานะคะรักกันเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะดีมากค่ะความรักดีมากค่ะชื่อต้อยตอนนี้โสดค่ะอยากรู้ว่าจะเจอเนื้อคู่ไหมคะเนี่ยเจอค่ะเป็นผู้ชายที่อาจจะเคยมีความรักมาก่อนนะคะอาจจะเคยมีความรักมาก่อนนะคะเป็นผู้ชายที่ดีมากถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกับเขาเขาจะเป็นพ่อบ้านที่ให้คุณดีมากเลยนะคะทั้งเรื่องตามใจเอาอกเอาใจนะคะดีมากค่ะให้ความอบอุ่นคุณได้ค่ะแชร์แล้วค่ะหญิงปีนี้เจ
จะได้ทำงานไหมคุณหญิงคะเราดูแค่3วันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูทั้งปีแนะนำมาดูส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามได้ที่แชทในเพจนี้หรือว่าใน Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นี้นะคะ ID Line โอสิริ15เท่านั้นค่ะแชร์แล้วไม่ขึ้นค่ะแชร์แล้วค่ะขึ้นแล้วนะคะคุณหญิงจะดูปีนี้จะได้ทำงานไหมเราดู3วันแล้วกันนะจะได้ทำหรือเปล่าคือคุณอาจจะต้องหานะคะหางานไปก่อนหางานแล้วจะได้งานนะคะหางานหนักเลยล่ะต้องหาแบบชนิดที่ว่าแบบเหนื่อยอะแล้วคุณจะได้นะคะใช่แล้วไม่ขึ้นค่ะจูนคนที่คลอคนที่คอกันวันนี้มีสิทธิ์จะได้คบกันไหมมีสิทธิ์ค่ะก็ตามกันอยู่นะคะติดตามกันอยู่นะคะนี่ค่ะลักษณะเดินตามกันเห็นไหมมีโอกาสได้เป็นแฟนกันค่ะเพราะเขาเดินคู่กันนะคะเป็นลักษณะความรักแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมากกว่าร่วมสุขแชร์แล้วค่ะสมาจะได้จะแก้ไขปัญหาเรื่องรายจ่ายได้ไหมคะจะแก้ไขปัญหาเรื่องรายจ่ายได้ไหมคุณสมาถ้าคุณทำงานนะคะถ้าคุณทำงานมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องรายจ่ายได้นะคะขอให้ทำงานไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านี่เป็นไพ่ผู้หญิงทำงานลักษณะ working woman เลยนะคะทำงานเก่งมากและดีค่ะนะคะจะแก้ปัญหาไปได้นะคะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีเพื่อนเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้แก้ไขปัญหาไปได้นะคะแชร์แล้วค่ะสมาถามแล้วนะคะจูนการเรียนมีคำว่าผู้แชร์นะคะจูนการเรียนรู้สึกว่าจะต้องทุ่มเทหนักเลยนะคะต้องพยายามต้องทุ่มเทต้องฝึกฝนต้องอาจจะมีอุปสรรคที่เข้ามาจะทำให้ต้องแก้ไขไปได้เนี่ยจะต้องทุ่มเทอย่างหนักนะคะเหมือนกับว่าเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกว่ามาอย่างนั้นนะคะอดทนแล้วจะดีค่ะแชร์แล้วโมการงานพรุ่งนี้จะได้ยอดเยอะไหมครับคุณโมจะได้ยอดเยอะไหมเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ค่ะนะ7เดือนนะคะพอใช้จ่ายพอใช้จ่ายนะคะค่ะขอบคุณขอบพระคุณนะโอเคค่ะคุณเลวที่รักเธอนะคะมะปรางมีเขาพูดแชร์นะคะแชร์แล้วค่ะจะเปิดร้านขายน้ำกาแฟจะไปได้ไหมได้ค่ะได้เปิดร้านแน่นอนนะคะมีความมั่นคงหนึ่งระดับเลยล่ะจูนการเงินจูนการเงินนะคะระวังเรื่องเสียเงินอย่างฉับพลันนะคะไม่ทันตั้งตัวค่ะนะคะระวังนิดนึงนะคะเรื่องการใช้จ่ายเงินคุณนุกถามหรือยังนุกเรื่องการเรียนเมื่อกี้นุกยังไม่ถามใช่ไหมคะหรือว่าถามแล้วเราจะไม่ตอบให้ถามนุกเรื่องการเรียนนะคะนุกเรื่องการเรียนดีค่ะได้ครูดีนะคะตั้งใจเรียนก็จะได้รับผลสำเร็จค่ะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะจะดีค่ะใช่แล้วค่ะฝ้ายค่ะการฝ้ายค่ะกู้ซื้อบ้านจะผ่านและจะได้ยอดตามที่ต้องการไหมคะไม่ได้ยอดตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าจะกู้ผ่านไหมด้วยแชร์แล้วแป้งพี่เขาชอบหนูไหมคะคุณแป้งเขายังไม่ชอบนะคะรู้สึกยังไม่ถูกใจนะคะแชร์แล้วค่ะวันที่23นี้จะได้เงินที่คุยไว้ไหมคุณอะไรคะไม่มีชื่อรันฟ้าเหรอคะศรีสุวรรณนะคะถามว่าวันที่23จะได้เงินที่คุยไว้ไหมถ้ามันมีการจดเขาเรียกใช้เอกสารหรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสได้นะคะคือมันเป็นการที่ต้องดูเอกสารดีๆด้วยนะคะถ้ามีเอกสารจนการจดเขาเรียกอะไรลงรายละอักษรเนี่ยเรื่องแฟนนอกใจเราไม่ดูนะคะเปลี่ยนคำถามใหม่นะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะไม่ดีค่ะเดี๋ยวไปทะเลาะกันแล้วมาโทษหมอดูนะคะคุณโมขอบคุณครับอาจารย์นะคะ
คุณตาลแชร์ก่อนนะคะขอความว่ามีคำพูดแชร์ขึ้นนะคะจะตอบให้สำหรับคนที่มีคำพูดแชร์ขึ้นนะคะแชร์แล้วออมมีโอกาสได้เรียนเมืองนอกไหมคะให้บอกว่าได้เรียนนะคะแต่ว่าจะเป็นการเรียนที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเมืองนอกแต่จะได้เรียนที่ดีนะคะแล้วก็เสริมสติปัญญาคุณได้ดีด้วยนะคะแชร์แล้วแนนแฟนติดเพื่อนมากกว่าเราใช่ไหมคะโอ้โหคำถามชวนทะเลาะแต่ไพ่มันเป็นความหมายที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารักกันให้ราบรื่นเนี่ยอย่าไปคิดมากนะคะยังไงเขาก็ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะจูนแฟนจะเข้าใจไหมไม่ดูค่ะดูคำถามอื่นนะคุณจูนเนี่ยปาริชาตินะคะเปลี่ยนคำถามใหม่นะคะไม่ดูเรื่องนอกใจนะคะตาลแชร์แล้วความรักจะมีคนมาจีบไหมมีค่ะมีนะคะพบเจอคนมากหน้าหลายตามีคนเข้ามานะคะคุณบีมมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมขอเป็นคำถามนะคะคำถามนี้ดูส่วนตัวเท่านั้นค่ะจูนแฟนรักเราจริงไหมคุณจูนแฟนรักเราจริงไหมจริงค่ะเขามั่นคงหนักแน่นนะคะเขารักคุณด้วยความหนักแน่นมั่นคงค่ะคุณตาลความรักจะมีคนมาจีบไหมคะแชร์แล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณตาลไม่ได้คำตอบอีกเหรอคะเอ๊ะเราตอบให้แล้วนะเมื่อกี้นี่เองนะคะใครถามมาอย่าถามซ้ำนะคะขิมหนูติดต่อไปหาแฟนแต่แฟนไม่ติดต่อกลับมานี่เป็นเพราะอะไรเขาน่าจะอยู่กับคนที่บ้านเขาครอบครัวเขาอยู่นะคะเป็นไพ่ครอบครัวขึ้นมานะคะยังไงเนี่ยเขาน่าจะติดต่อกลับมานะคะเพราะว่าเป็นไพ่ดีนะคะไม่ได้เป็นไพ่ร้ายอะไรนะคะเขาอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องของครอบครัวอยู่นะคะแชร์แล้วค่ะหลงแฟนจะโทรมาหาไหมคุณหลงแชร์หรือยังยังไม่แชร์นะคะยังไม่แชร์แชร์แล้วแป้งมีคำพูดแชร์ขึ้นนะคะความรักค่ะจะมีแฟนแล้วค่ะความรักแป้งมีแฟนแล้วอาจจะมีเรื่องของการพักไว้ก่อนชั่วคราวนะคะเรื่องของความรักพักไว้ก่อนแชร์แล้วอาร์ตครับเพื่อนที่ชื่อมิ้นมาส่องเฟซผมมั่งไหมครับส่องแน่นอนค่ะเขามีโซเชียลนะคะส่องแน่นอนกายไม่แชร์นะขอข้ามนะคะคุณมะปรางการเงินมีเขาผู้แชร์ค่ะมะปรางการเงินดูสบายดีนะคะดูแล้วอบอุ่นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าสมบูรณ์พูนสุขนะสุขสบายดีแชร์แล้วค่ะชื่อวันภายใน2ปีเราดู3วันนะคะดูไหมดู3วันภายใน2ปีรถยนต์จะหมดงวดป่ะคะจะตอบให้ดีไหมดู3วันมันไม่ค่อยดีตั้งแต่3วันนี้แล้วอะค่ะนะไพ่ขึ้นเดทเลยไม่ต้องตอบไม่ตอบก็ไม่ตอบกี่นาทีละ99นาทีดูที่หน้าเฟซดิเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเข้าไป28นาทีแล้วนะคะคุณจูนนะคะคนชื่อวายที่เราชอบนะคะจะจริงจังกับเราไหมคุณจูนปริชาตินี่ถามกี่รอบแล้วอะ39รอบถามจริงเขาถามไปยังคะอาจารย์ท็อปถามไปแล้วคุณปริชาติเนี่ยค่ะเอ้ยไม่แน่ใจว่าตอบให้หรือยังนะ39รอบคนชื่อวายที่เราชอบจะจริงจังกับเราไหมจะตอบให้ดีไหมฮะอาจารย์ตอบไปอาจารย์จำไม่ได้อ่ะมันเยอะอะค่ะคนเยอะอะเอาไงอะคือคุ้นคนชื่อจูนมากเลยอะค่ะคุ้นมากเลยอะต้นความรักและอนาคตคุณต้นไม่ได้แชร์นะคะไปแชร์ก่อนนะคะขอตอบคนไว้ที่มีคำพูดแชร์เท่านั้นนะคะแชร์แล้วนุ่นตอนนี้แฟนคิดยังไงกับหนูบ้างคะอาจารย์อะเฮ้ยเขาคิดว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีกับคุณนะคะรู้สึกว่าเขาคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แชร์แล้วนุ่นตอนนี้แฟนคิดยังไงกับถามตอบไปแล้วนะคะคุณบีมปีนี้จะสอบติดทหารอากาศไหมคะเราดู3วันนะคะถ้าคุณตั้งใจที่จะเขาเรียกอะไรติวหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าถ้าเกิดความรู้คุณแน่นนะคะมีโอกาสติดนะคะอันนี้ไพ่ขึ้นว่าในเรื่องของสติปัญญาการเรียนการสอนนะถ้าเกิดติวดีๆนะคะก็มีโอกาสแชร์แล้วการงาน
เดี๋ยวนะขอคำถามเดียวนะคะแล้วก็จะตอบคนที่มีคำว่าพูดแชร์ขึ้นคือเราบอกก่อนนะว่ามีโพสต์ปักหมุดตรงนี้นะคะกดแชร์ก่อนนะคะและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะจะตอบคนที่มีคำว่าพูดแชร์เท่านั้นเพราะว่าคนที่มีคำว่าพูดแชร์คือคนที่แชร์แล้วจริงๆนะคะแล้วก็แชร์สาธารณะออกไปนะคะไม่ใช่แชร์แล้วตั้งแค่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้แค่คนที่เป็นเพื่อนกันเห็นเท่านั้นมันก็จะไม่ขึ้นนะคะใช่แล้วค่ะออมภายในวันศุกร์นี้จะได้เงิน5,000ไหมคะคุณออมภายในศุกร์นี้คือไพ่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่อคือไพ่บอกว่าต้องตรวจเอกสารดีๆนะคะนะฟันธงเหรออ่ะน่าจะได้นะแต่ว่าได้ด้วยความยุติธรรมนะคะมีข้อแม้นะได้ด้วยความยุติธรรมคุณต้นต้นไม่มีเขาผู้แชร์คุณโปเตโต้เต้นะคะคุณเต้ไม่มีเขาผู้แชร์ข้ามนะคะอ้อค่ะมีเขาผู้แชร์นะคะแชร์แล้วคู่ครองและอนาคตนะคะถือว่าสมหวังนะคะในเรื่องของอนาคตนะคะแต่ว่าถามเรื่องคู่ครองเนี่ยอาจจะค่อยไม่ค่อยเอาใจใส่กันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถามเรื่องอนาคตเป็นยังไงอนาคตดีค่ะคุณปาริชาติเราไม่รู้นะว่าคุณจะสื่ออะไรนะคะชื่อยาจ้าคุณยาแชร์แล้วจริงๆนะคะมีคำว่าผู้แชร์ถามเกี่ยวกับความรักช่วงนี้หน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะแต่ว่าคุณยาขอให้มีคำว่าความรักเนี่ยนะขอให้มีสถานะมาด้วยนะคะถ้าเกิดถามความรักสั้นๆเนี่ยขอสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนด้วยนะคะให้อาจารย์ได้มีข้อมูลนิดนึงนะเพราะความรักนี่กว้างมากนะคะไพ่ใบเดียวนี่ตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าสถานะต่างกันเนี่ย คุณพริ้งไปแชร์ก่อน